ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก็อาจารย์พรพร้อมแล้วเนาะนะคะไปตอบไปสมัยคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะคุณชวรัตน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนปี07นะคะเวลา 11:30 น.ปีนี้มีเกณฑ์จะได้บ้านไหมคะจะโดนหลอกไหมโดนหลอกเรื่องอะไรเนาะนะคะเด่นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ค่ะเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเป็นช่วงเลยครึ่งปีแรกไปแล้วก็คือเลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะครับก็มีโอกาสสมหวังนะในแง่ของการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยแต่ปีนี้ที่จะเตือนเนี่ยก็จะเตือนในเรื่องเงิน อย่าให้ใครขอยืมหรือแม้กระทั่งไม่ได้ตั้งใจให้ยืมแต่เป็นลักษณะเงินที่เราควรจะพึงมีพึงได้เนี่ยระวังมีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนี้ฉะนั้นถ้าสองเรื่องนี้มันคาบเกี่ยวกันก็ฝากไว้พิจารณาในแง่ของบ้านที่อยู่อาศัยถ้าเป็นการทำธุรกรรมเนี่ยเลยมิถุนาไปแล้วค่อยว่ากันจะดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวีระวันค่ะเกิดวันอังคารที่3ธันวาคมปี11นะคะเวลา 18:38 น.งานเงินและโชคลาภค่ะตรงกับวันอังคารจะกรรมะเป็นกาลีนะครับให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานส่วนงานเดียวกันและปีนี้ถ้าไม่ได้มีเรื่องราวเพราะคำพูดก็จะเป็นในเรื่องของพวกงานเอกสารการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมก็ไม่เชียร์ปีจอนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับโชคลาภมีไหมคะไม่เอาไม่เอาไม่เด็ดนะครับเนาะนะท่านต่อไปค่ะคุณการค่ะเกิดวันที่26กันยายนปี24ตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา6:00 น.งานเงินครอบครัวโชคลาภและหนี้สินค่ะในส่วนของภาระหนี้ถามว่าถึงขั้นหมดเลยหรือยังก็ไม่ใช่แต่ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าตอนนี้ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็เป็นว่ามันจะค่อยๆเฟดลงเรื่อยๆนะครับพ้นกันยานี้ไปก็หายใจหายคอคล่องขึ้นเพราะตอนนี้ดาวการเงินมันก็ยังเสียอยู่ของคุณเนี่ยไปทำทานที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเด็กอนาถาเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของแล้วผมกลัวทะเลาะกันเรื่องเงินกับคนในครอบครัวนั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าเลยกันยาไปแล้วทั้งสองเรื่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและช่วงนี้ราหูเสวยอายุด้วยจนถึงย่าง41ก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับโตเสนโตวระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววัดเลโตสังอากาศิชันตุนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา1:46 น.เป็นเช้าวันจันทร์อนาคตนะคะจะได้ไปต่างประเทศไหมคะถ้าได้ไปเนี่ยจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์แป๊บหนึ่งนะครับคือถามว่าในแง่เกณฑ์เดินทางมีหรือไม่เอาตอบในระยะยาวก่อนด้วยพื้นชะตาถามว่าถึงขั้นไปลงหลักปักฐานเนี่ยคงจะลำบากอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าไปเป็นในช่วงลักษณะสั้นๆนะครับหรือเป็นช่วงครั้งช่วงคราวเนี่ยมีเกณฑ์ไปมีกำหนดการจะเดินทางกลับคร่าวๆประมาณการเนี่ยในช่วงย่าง43พอจะมีโอกาสนะแต่ประเด็นสำคัญคือถ้าไปเนี่ยในแง่ของอาชีพสำคัญที่สุดผมฝากไว้ละกันนะก็ถ้าเป็นในลักษณะความจริงดวงนี้ถ้าถามว่าทำธุรกิจอะไรดีที่ดีที่สุดนะทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้อาจจะไปทำที่นู่นลำบากแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะพวกงานนวดแผนไทยอันนี้ผมให้น้ำหนักรองลงมานะแต่ก็ต้องนวดได้ถึงขั้นแก้ไขรักษาอาการครับอันนี้ดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุดที่นี่ค่ะเกิดวันเสาร์ที่17สิงหาคมปี39นะคะเวลา 17:01 น.จะสอบเข้าพยาบาลจะติดไหมคะเหมาะกับอาชีพนี้หรือเปล่าไม่เอาฮะจันไม่สวยเดี๋ยวนะครับ
ความจริงในเรื่องของระดับคะแนนเนี่ยผมว่าพยาบาลก็ไม่ต่ำนะขยับอีกนิดไหมนะครับถ้าเป็นลักษณะพวกเคมีนะครับเป็นนักเคมีพวกเคมีสนะครับหรือว่าจะเป็นพวกวิศวะหรือว่าวิทยาศาสตร์ทางเคมีเคมเทคเคมเอ็นได้หมดอันนี้เด่นที่สุดนะวิศวกรทุกสาขาก็ได้นะวิศวกรหญิงมีเยอะครับและส่วนใหญ่ก็จะทำในเรื่องของพวก planning หรือว่า process อันนี้ดีและระดับคะแนนผมดูว่ามันสูงกว่าเดิมไม่มากเพราะอาชีพพยาบาลก็ไม่ได้เด่นในพื้นชะตาของคุณนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะเกิดวันพุธที่26มกราคมปี43เวลา 16:55 นะคะเรียนสายไหนดีเกี่ยวกับการแพทย์ดีไหมนะคะอาชีพที่เหมาะสมสุขภาพค่ะถ้าไหวดีอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าแพทย์ดีนะแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยทำได้มหาอุดเกาะด้วยถ้าได้เป็นก็บอกว่าเก่งนะฉะนั้นถ้าไหวก็น่าสนใจอีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงมาถ้าคุณวัชรินทร์ชอบเกี่ยวข้องกับตัวเลขผมเชียร์ให้คุณเรียนในส่วนของพวกไฟแนนซ์โดยตรงนะแล้วก็พวกฟู้ดไซน์อันนี้ก็น้องๆเอนจิเนียร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาสุขภาพระยะยาวพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเป็นละหายช้าต่อเนื่องรวมถึงปัญหาพวกลำไส้การขับถ่ายครับค่ะทะเบียนรถ4480ค่ะพุธอยู่ด้วยกัน2ดวงเนี่ยบางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นตกมาตายง่ายๆครับส่วน80เนี่ยให้ระวังสิ่งที่เล่นลับมาเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เราอยู่ถ้าเป็นเลขบ้านกันในบ้านถ้าเป็นเลขรถก็คือในตัวรถอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังซึ่งเป็นบาปประเคาะกรรมมีอีก9319 19กำลังพระฤหัสบดีก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงส่วน93ยิ่งขยันยิ่งขวนขวายยิ่งสำเร็จและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ837ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุเลข8ราหูก็หมายถึงการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตคะแนนเหมือนกันฮะน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข8ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16มีนาคมปี40นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เวลา 3:47 เรื่องความรักการเงินและดวงโดยรวมค่ะยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยค่ะสำคัญที่อาชีพนะพอดีไม่ได้บอกมาว่าเรียนอะไรตอนนี้19ขวบเต็มนะครับแป๊บนึงดาวศุกร์ในดวงสวยมากเลยนะครับถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวข้องกับพวกทางศิลปะพวกนี้ดีนะร้องเต้นเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงพวกธุรกิจเรื่องของพวกอาหารเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพการออกแบบในเรื่องของพวกเสื้อผ้าหรือว่างานพวกขหกรรมเนี่ยเย็บปักถักร้อยการเงินก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสำคัญในเรื่องของอาชีพความรักเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตามันโยงอริฉะนั้นคบหากับใครก็มักจะเหมือนกับเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักนะครับก็เวลาอยู่กับใครให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นมากๆในช่วงย่าง21และย่าง22ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณการุณนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมปี21เวลาเกิด 23:20 นะคะวันอาทิตย์เนาะนะคะดูเรื่องของการงานจะค้าขายอะไรดีนะคะสุขภาพและความรักค่ะถ้าเป็นสินค้าสวยงามอย่างมุกเสื้อผ้าอภรก็เน้นของมือสองนะครับแต่ถ้าเกิดมีฝีไม้ลายมือเรื่องพวกงานซ่อมเย็บปักถักร้อยก็ถือว่าทำได้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดนะกลุ่มที่สองอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับต้องขวนขวายหน่อยนะในความหมายก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพสมุนไพรยาวิตามินนวดแผนไทยหรือแม้กระทั่งการศึกษาในส่วนของโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูอาทิตย์ผิดอังคารนะแต่เอาเป็นว่าปีนี้ถ้ามีคู่ให้ระวังอาจจะมีคนใหม่พยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตในทางกับการถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่ที่ชัดเจนครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะคุณทองสุขครับผมครับผมขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่4ธันวาคม2507ครับผมวันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์ครับผมวันศุกร์เวลาค่ะ
เวลาตอนเช้ากลางวันครับผมสายสายสายครับผมโอเคฮะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ถูกไหมฮะใช่ครับผมคืออย่างนี้สิ่งที่จะเตือนก่อนตอนนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงอยู่2เรื่องคือเรื่องเงินกับในเรื่องของคู่ก็คือถ้ามีคู่ครองปีนี้ก็ให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองด้วยนะตอนนี้มีคู่อยู่ไหมฮะมีคือแฟนผมเนี่ยคนที่แฟนเก่าเนี่ยคือเสียไปแล้วครับครับแต่เดี๋ยวนี้มีใหม่อยู่แต่ว่าไม่รู้เป็นจริงหรือว่าเป็นจริงครับก็เมื่อกี้อย่างที่เตือนไงปีนี้เสียใจเรื่องคนรักเก่ากันด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เกณฑ์ความรักไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆผมกลัวว่าคุณจะเสียใจและผมถามจริงๆนะใช้เงินพอสมควรไหมณขณะนี้ผมกำลังจะสร้างบ้านอยู่ครับเดือนนี้นะและผมจะเตือนว่าคุณระวังจะเสียเงินให้เพศตรงข้ามครับผมฉะนั้นดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะครับให้เลยผ่านธันวานี้ไปก่อนค่อยว่ากันนอกจากเสียเรื่องบ้านแล้วกลัวจะมาเสียเรื่องผู้หญิงค่ะจ้ะก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะคงจะเตือนในเรื่องของเงินทองนั่นแหละปีจรนี้ก็ของคุณให้ไปบริจาคทุนการศึกษานะครับให้กับเด็กที่เขายากไร้เนี่ยตามกำลังค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะที่จะสร้างบ้านดูเป็นยังไงครับผมปีนี้สร้างครับปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ซ่อมก็สร้างบูรณะก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างจะเขาเรียกว่าได้ดังใจเนี่ยใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะเลยถึงช่วงปลายปีแล้วก็ได้นะกว่าจะสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าถูกใจแต่ยืนยันว่าถูกใจครับค่ะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะลงตัวทุกเรื่องบ้านความรักดีด้วยครับทั้งสองเรื่องฉะนั้นช่วงนี้ก็คือใจเย็นๆหน่อยไม่ต้องรีบค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมค่ะการอยู่เป็นยังไงบ้างเหรอครับหมายถึงยังไงการเป็นอยู่ตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรอยู่ฮะเป็นซ่อมบำรุงเป็นพ่อบ้านอยู่ครับเป็นช่างซ่อมบำรุงเหรอครับครับงานของคุณก็กลางๆนะยังโชคดีที่คุณทำงานซ่อมนะครับไม่ใช่พวกงานออกแบบหรือว่าติดตั้งงานซ่อมก็ถือว่าโฉลกมากกว่าแต่ว่าถามว่าพื้นชะตาเด่นที่สุดหรือเปล่าก็ไม่เชิงฝากที่เด่นกว่าไว้พิจารณาของคุณเป็นช่างอะไรฮะช่างจักรกลช่างยนต์หรือว่าอันนี้ฝากไว้พิจารณานะของคุณถ้ามีความรู้เกี่ยวกับพวกช่างไฟฟ้าอะไรพวกนี้จะดีนะไฟฟ้าก็ทำอยู่เนาะถ้างั้นให้เน้นกลุ่มนี้นะครับให้เน้นกลุ่มนี้เพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์สื่อสารก็ได้พวกติดตั้งจานดาวเทียมอะไรเงี้ยนะระบบโทรศัพท์ระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าลักษณะพวกเครื่องจักรกลยานยนต์นะแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะลงตัวทุกเรื่องเลยครับนะคะแล้วจะดูเรื่องของลูกชายลูกสาวด้วยครับผมลูกสองคนครับตอนนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าขอโทษอยู่ด้วยกันครับผมปีนี้อาจจะมีทุกข์ใจหรือเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับลูกคนโตนะก็ของคุณเนี่ยให้ตัวคุณเองอ่ะนะครับช่วงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณถ่ายชีวิตสัตว์นะจะเป็นโคกระบือก็ได้สุนัขแมวจรจัดก็ได้ให้ทำหลังวันเกิดค่ะนะก็เป็นห่วงคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตามวัยด้วยแหละเป็นตามวัยของเขาด้วยแหละแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอะไรที่แบบทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับลูกคนโตลูกคนโตหรือลูกสาวครับนั่นแหละหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่ะนะคะเอาละค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะโดยรวมก็คือคนเราสำคัญที่อาชีพไงเมื่อกี้บอกไปแล้วคุณมาถึงครึ่งทางแล้วเรื่องงานช่างพอใช้ได้แต่คุณเป็นช่างที่หลากหลายผมก็ให้คุณเพิ่มน้ำหนักในเรื่องของช่างสื่อสารช่างไฟฟ้าพวกนี้อันนี้จะดีกว่านะเรื่องบ้านก็
ซ่อมอยู่ตอนนี้หรือสร้างอยู่ตอนนี้มันอาจจะยืดเยื้อหน่อยอาจจะต้องรอจนถึงช่วงปลายปีนะความรักคุณดูดีๆไม่ต้องรีบอันนี้ผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะคะก็ทำบุญด้วยเนาะนะคะครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนิดนะคะเกิดวันที่13มีนาคมปี16นะคะวันอังคารเวลา 11:52 นาทีนะคะเงินความรักและสุขภาพค่ะ13มีนา2516ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องค่ะไม่ใช่4ค่ำเดือน4นะครับเป็นขึ้น10ค่ำนะโอ้ห่างกันเยอะเลยเนาะจ้ะนะแล้วก็นักกษัตริย์เนี่ยยังไม่ใช่ฉลูเป็นนักกษัตริย์ชวดนะครับเพราะว่าปีนักใช่แล้วปีนักกษัตริย์เนี่ยจะเปลี่ยนช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาฉะนั้นเวลาดูว่าชงไม่ชงฝากไว้นะครับคุณเป็นคนนักกษัตริย์ชวดการเรียนอาการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง44นะครับค่ะในส่วนของงานจะดีขึ้นตอนนี้อดทนหน่อยนะครับคือด้านดีจะมีเกณฑ์ได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆแต่ปีนี้เหนื่อยยากต้องปรับตัวจังหวะในเรื่องของงานอาจจะต้องรอให้ผ่านเข้าย่าง45ไปก่อนนะครับส่วนการทำบุญเสริมเนี่ยปีจอ นี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินสภาพคล่องปีนี้โดยรวมก็ทรงๆนะนะคะสุขภาพคะสุขภาพ2ทางเป็นหลักฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจจันทร์กับพุธเสียทั้งคู่ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่6มกราคมปี31ตรงกับวันพุธนะคะเวลา 18:00 นการเงินไม่ดีเลยนะคะโชคลาภแล้วก็จะมีโอกาสซื้อรถตอนไหนคะอ้าวก็เพิ่งบ่นอยู่ว่าเงินไม่ดีแล้วจะซื้อรถซะแล้วนะคะแต่อย่างนี้ฮะถามว่ามีเกณฑ์ได้มาหรือเปล่าพันธุเป็นอายุก็มีแต่คุณวางแผนให้ดีนะคือปีนี้คุณบ่นว่าการเงินคุณไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วมันก็ยังพอหมุนได้ขาเข้ามันยังมีแต่ของจริงเนี่ยมันจะมาในช่วงอายุย่าง30นะคะค่ะในแง่ของสภาพคล่องฉะนั้นเกณฑ์มีจะซื้อรถไม่ซื้อก็ได้เพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วมันเหนื่อยยากมากๆแต่ถ้าคิดว่าไหวก็วางแผนล่วงหน้าให้ดียินดีล่วงหน้าครับอืมนะคะโชคลาภเสี่ยงโชคไม่เอาไม่มีช่วยเลยจ้ะแม้จะได้รถซะหน่อยนะคะถ้าต่อไปค่ะคุณปลายฝนนะคะเกิดวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์ปี37ค่ะเวลา 20:00 ตรงทำงานมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเงินเก็บเลยทำยังไงถึงจะมีเงินเก็บดีคะของคุณเนี่ยมันอังคารเสาโยงมรณะก็สูญสลายหมดนะครับในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินแต่ของคุณไม่มีปัญหาเรื่องการได้มานะคุณปลายฝนคุณเอาตัวรอดได้อยู่แล้วอันนี้เป็นข้อดีฉะนั้นในแง่ของการอุดรูก็พูดอยู่เสมอในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ออมพวกพันธบัตรพวกบอนพวกผ่อนพวกคอนโดอสังหาพวกนี้สภาพคล่องมันน้อยไงพอซื้อไปแล้วเราเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดคืนลำบากอันนี้ช่วยได้ส่วนการทำบุญเสริมในแง่ของโหราศาสตร์นั้นนะครับให้คุณทำในส่วนของพวกของมีคมนะของมีคมกับทุนการศึกษานะจงทำทรัพย์ให้สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้ซื้อมีดโกนใบขนนกก็ได้ถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กหญิงสุภักชยนัทนะคะเกิดวันพฤหัสที่17สิงหาคมปี49นะคะเวลา 23:23 นาทีถามอาจารย์นะคะเรื่องของการโกนจุกนะคะวันที่15 17 18เมษายนหน้าที่จะถึงนะคะได้ไหมแล้วชื่อดวงเป็นอย่างไรคะผมกำลังจะเข้าโหมดในส่วนของเลิกอยู่17สิงหาค่ะ49วันพฤหัสนะคะ 23.23 ตอนนี้น้องก็9ขวบเต็มนะคะย่าง10ขวบ18โอเคฮะถ้าเลือกจากตรงนี้นะ15 17 18ถือว่า18เป็น the best ดีที่สุดในบรรดา3วันที่ให้เลือกนะครับนะคะเพราะว่าในช่วงในเรื่องของเวลาก็ลองพูดคุยนะครับกับทางคนที่คุณจะผมไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรเอาไว้ว่าตามสะดวกแล้วกันจะได้ไม่ขัดแย้งแต่เอาไปว่าผมเห็นชอบด้วยกับวันที่18เมษายนชื่อดวงเป็นชื่อดวงนะคะชื่อนะคะเด็กหญิงสุภักษ
ชยนัทนะคะสอเสือสระอู่นะคะพอสำเภาไม่หันอากาศคอควายชอช้างยอยักษ์นอเน่นไม่หันอากาศทอสันฐานค่ะมียอยักษ์ด้วยสุภาชยนัทโอเคยาวเนาะนะคะก็เก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะวางแผนเก่งแล้วก็ชื่อเสริมให้มีความเด็ดขาดนะคะนามสกุลตะโกเนียมค่ะตระกูลนี้ก็แฟนประจำตะโกเนียมค่ะแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่ศัตรูนะพุทธอันตรพานมิวาราหูลองดูนะครับถ้าเด็กคนนี้ทำอะไรติดขัดล่าช้านะครับหรือมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจคำพูดคำจาอะไรพวกนี้ก็ควรที่จะปรับแก้แต่ลำพังชื่ออย่างเดียวถือว่าใช้ได้ครับน้อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่สายสด024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ